พี่แมวถึงสตูลแล้วตัดผมโกนหนวดแต่งหลอกขอพี่ยุแต่งงานวันวาเลนไทน์พี่แมวถึงสตูลแล้วตัดผมโกนหนวดแต่งหลอดเตรียมขอพี่ยุแต่งงานจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์หลังเดินเท้าจากนครนายก 1,200 กิโลเมตรที่สูตรรักแท้วันที่13กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้นายสุเทพพร้อมจิตอายุ52ปีหรือพี่แมวชาวจังหวัดยโสธรเดินเท้าถึงจังหวัดสตูลแล้วตามกำหนดการที่ตั้งไว้คือใช้เวลา1เดือนที่จะครบในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์โดยพี่แมวได้เดินเท้าจากจังหวัดนครนายกไปจังหวัดสตูลเป็นระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรเพื่อพิสูจน์รักแท้ตามคำท้าทายของนางสาวธนาภาเขียวอ่อนอายุ56ปีหรือพี่ยุแม่ค้าออนไลน์ชาวจังหวัดสตูลหลังพบรักกันผ่านออนไลน์ซึ่งพี่แมวจะขอพี่ยุแต่งงานและจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์2566นะที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าพี่ยุสาวสตูลรับตื่นเต้นพรุ่งนี้ได้เจอพี่แมวเผยมีเซอร์ไพรส์เล็กๆต้อนรับใกล้ถึงแล้วพี่แมวเดินพิสูจน์รักแท้ตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกจะได้เจอหน้าพี่ยุโดยทันทีที่ถึงจังหวัดสตูลพี่แมวได้เข้าพักที่บ้านทุ่งนางแก้วตำบลน้ำผุดอาจารย์และงูเพื่อเตรียมความพร้อมมีการตัดผมและโกนหนวดแต่งหล่อก่อนที่พรุ่งนี้จะมีการตั้งขบวนในเวลา 7:30 นที่บริเวณบ้านสะพานวาเพื่อเดินทางต่อไปยังที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าพี่ยุจะมารอรับพี่แมวณที่หน้าว่าการอำเภอทุ่งว่าซึ่งจะอาจเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยผ่านสื่อออนไลน์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยฝ่ายสาวจะสวมเสื้อสีชมพูพิสูจน์รัก 1,200 กิโลเมตรที่ทำไว้รอเซอร์ไพรส์นายนิวัฒน์ท่องวิถีเพื่อนเจ้าบ่าวในฐานะผู้ดูแลตลอดเส้นทางจากจังหวัดชุมพรมาจนถึงสตูลเปิดเผยว่าขอบคุณแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้พี่แมวได้มีพลังใจพี่แมวไม่เคยโกงเส้นทางเลยตนรับพี่แมวไปพักจากจุดไหนเขาก็ให้มาปล่อยไว้ที่เดิมนับเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรักเป็นอย่างมากด้านพี่แมวเปิดเผยว่าเพื่อความรักต้องทำได้และทำให้ชัดเจนทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าตนมีแรงบันดาลใจเดินมาหาคนที่รักเมื่อเขาบอกว่าหากเดินมาจะตกลงเป็นแฟนเลยจึงลงมือทำจนถึงวันนี้หลังจากนี้จะพักสัก2วันและเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยจากนั้นจะไปร่วมงานที่ทางจังหวัดพิษณุโลกเชิญคู่ของตนไปออกงานรู้จักแก้มเกมจี้ยูทูบเบอร์เจ้าของเครื่องสำอางดังโจวีน่าเปิดประวัติทำความรู้จักกับแก้มเกมจี้ยูทูบเบอร์สายบิวตี้เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางดังโจวีน่ารองพื้นในดวงใจของใครหลายคนแก้มกี้หรือแก้มบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังเจ้าของช่อง YouTube เกมเกย์ Channel ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 1.14 ล้านคนผู้ก่อตั้งบริษัท GK Beauty Company Limited และสร้างแบรนด์ดังอย่างโจวีน่าที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางตอบโจทย์คนไทยแบบสุดๆนอกจากนี้ยังมีแบรนด์อเวนาแบรนด์ที่ผลิตและจำหน่ายสกินแคร์มุ่งเน้นให้คนที่มีปัญหาผิววันนี้ข่าวสดจะพาไปทำความรู้จักกับสาวสวยรวยเก่งคนนี้แต่ต้องแอบกระซิบก่อนว่าแก้มกี้ไม่โสดนะจะมีแฟนหนุ่มที่คบกันมานานมากแม้ว่าจะเปรยๆว่าแอบห่างกันในช่วงนี้ก็ตามแก้มกี้กับแฟนหนุ่มประวัติส่วนตัวชื่อจริงกชวันสัจจาชื่อเล่นแก้มเกิดวันที่25กรกฎาคม2536ปัจจุบันอายุ28ปีส่วนสูง158เซนติเมตรประวัติครอบครัวเป็นลูกคนเดียวเกิดที่จังหวัดยะลาแต่โตที่กรุงเทพมหานคร
พ่อมีอาชีพเป็นตำรวจส่วนแม่เป็นคุณครูประวัติการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุดเริ่มต้นในอาชีพบิวตี้บล็อกเกอร์เพราะหมอดูทักว่าให้ทำอาชีพเกี่ยวกับการสอนเลยลองทำคลิปเกี่ยวกับการสอนแต่งหน้าปัจจุบันก็ทำมา6ปีแล้วต้องบอกเลยว่าแก้มกี้เป็นนักธุรกิจที่เก่งมากเพราะในระยะเวลาไม่กี่ปีเธอก็สามารถทำให้แบรนด์ติดตลาดและเป็นที่รู้จักได้อีกทั้งยังน้อมรับคำวิจารณ์และนำไปปรับปรุงหลายๆคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าของเขาดีจริงเป็นแฟนกันนะคะแพรรี่เปิดตัวแฟนต้อนรับวันวาเลนไทน์หัวใจไม่ว่างแล้วเป็นแฟนกันนะคะแพรรี่ไพรวันโพสต์ฮือฮาสนั่นไปทั้งโซเชียลเปิดตัวแฟนต้อนรับวันวาเลนไทน์หัวใจไม่ว่างแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หัวใจของแพรรี่ไพรวันหรืออดีตพระนักเทศชื่อดังไพรวันวรรณบุตรเป็นสีชมพูแล้วหรือเปล่านะหลังแพรรี่โพสต์หนุ่มน้อยหน้าตาดีคนหนึ่งแถมยังมีจดหมายขอเป็นแฟนจากแพรรี่อีกด้วยท่ามกลางโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่โดย Facebook ของไพรวันวรรณบุตรได้โพสต์รูปของหนุ่มน้อยหน้าตาดีคนหนึ่งที่กำลังถือช่อดอกไม้กุหลาบสีแดงแถมหนุ่มน้อยคนนี้ยังมีจดหมายจากแพรรี่ที่เขียนถึงว่าเป็นแฟนกันนะคะจากพี่แพรรี่และแพรรี่ก็ยังเขียนแคปชั่นถึงภาพดังกล่าวเป็นรูปอิโมจิหัวใจสีแดงสีดวงอีกด้วยขณะที่ไอจีของแพรรี่ไพรวันก็โพสต์ภาพหนุ่มน้อยหน้าตาดีและเขียนแคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจเหมือนใน Facebookแต่ที่แตกต่างจาก Facebook คือใน IG Story ของแพรรี่ได้โพสต์ดอกกุหลาบช่อเดียวกับหนุ่มหน้าตาดีที่ถือพร้อมข้อความว่าสวยจังเลยยะไม่รู้ว่าเธอจะชอบมันหรือเปล่าจากนั้นแพรรี่ก็ยังโพสต์ภาพผ่าน IG Story เป็นวิดีโอคอลกับหนุ่มหน้าตาดีพร้อมใส่เพลงรักแท้เพลงประกอบละครเรื่องคุณชายของทางช่องวัน31ซึ่งมีเนื้อเพลงว่าตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตได้ขีดให้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านานซึ่งก็ไม่รู้ว่าภาพหนุ่มน้อยที่แพรรี่โพสต์นี้จะเปิดตัวแฟนต้อนรับวันวาเลนไทน์หรือเปล่าเรียกว่าต้องรอให้แพรรี่ออกมาตอบชัดว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วหรือเปล่าไพรวันวรรณบุตรและอินสตาแกรมไปแวนขีดล่างวันหน้าบัตรThank you.